ใต้หรือเพชรอีสานครับเพชรไหนจะแกร่งกว่ากันครับแม่จับดีคล้องดีครับเพชรนิพนธ์ครับประสบการณ์มากกว่าเพชรกองฟ้าแน่นอนครับเอาแทงซ้ายครับเพชรกองฟ้าเนี่ยครับกดแขนและแทงเข่าพยายามจะขึ้นคอครับแม่แทงจิกที่หน้าขาครับคล้องมาครับคล้องมาไม่ถนัดนักนะครับปรีชาสาวิการครับแยกออกมาอีกครั้งนึงเตะขวาครับเพชรนิพนธ์แล้วถีบซ้ายเพชรกองฟ้าถีบขวาครับมาต่อยขวาลำตัวครับเพชรนิพนธ์เพชรกองฟ้าดันเข้าเชือกทำอะไรตีขวาไปครับเอาครับวงในครับดูครับจังหวะจับแยกมาก่อนครับขยับโอ้โหเตะขวาทันทีครับแล้วเกี่ยวล่างแม่ล้มลงไปครับจังหวะนี้ทางด้านเพชรนิพนธ์เกือบขืนตัวได้อยู่นะครับแต่ว่าเพชรกองฟ้าก็แก้ได้ดีครับละมาสร้างจังหวะตีเข่ากันใหม่ครับดูลักษณะการจับนะครับจับได้เปรียบจับได้ดีก็สามารถตีได้เอาครับดูครับว่าจังหวะไล่แขนช่วงบนครับใครจะดูได้เปรียบกว่ากันครับขยับโอ้โหตั้งศอกดันเข้าไปครับเพชรนิพนธ์เพชรกองฟ้าพยายามไล่แขนไม่ให้ขึ้นคอได้ง่ายๆครับตียัดไปก่อนครับจังหวะนี้นี่ยังไม่ชัดเจนก็แยกออกมาแทงสายเจ็บเลยนะครับเพชรกองฟ้าหุกซ้ายครับเพชรนิพนธ์ครับถีบขวาครับศอกขวาของเพชรนิพนธ์หมัดซ้ายของเพชรกองฟ้าแล้วครับปีเข้าหาครับอัดศอกครับเจอเข่าขวาของเพชรนิพนธ์เข่าซ้ายคืนไปขวางขวางยัดขวาเจอยัดขวาคืนซ้ายตั้งกระแพงเอาไว้ครับแล้วก็ตีได้ไม่ออกอัดศอกเข่าตีไม่ได้ก็อัดศอกบนแต่ว่าโดนไม่ถนัดนะครับโอ้โหนี่ครับเกมเปิดมาเต็มที่โอ้ยถีบครับเป็นจังหวะเดียวกับเพชรนิพนธ์เตะพอดีครับหงายท้องไปเลยครับสับสอกสั้นๆดันออกไปครับโอ้โหเจอศอกขึ้นไปเต็มหน้าเหมือนกันครับเพชรกองฟ้าครับต่างฝ่ายต่างโดนครับศอกนี่เจ็บเลยนะครับศอกของเพชรนิพนธ์ครับดูแล้วน่าจะปากครึ่งและจมูกครึ่งครับโชคดีครับไม่ได้โดนสันตั้งนะครับโอ้โหต่อยขวาทีไปก่อนครับหมัดซ้ายของเพชรกองฟ้าเพชรนิพนธ์เจอศอกขวาครับล็อกรัดยัดซ้ายมาก่อนนะครับแล้วแขนนี่ไปเกี่ยวเชือกครับครับไปกันต่อขยับเตะขวาครับเพชรนิพนธ์เพชรกองฟ้าเดินครับเดินแล้วดูครับจังหวะยังไงโดนศอกดักอีกแล้วครับวงในล็อกได้เด้งตีซ้ายคืนไปครับจะได้เพชรกองฟ้าก็ใช้ความยาวเลยครับลักษณะการจับนี่เหมือนการห่มครับห่มตีศอกขวาก็ยังดีอยู่ครับเพชรนิพนธ์ยัดขวามาครับขวาละคาไว้เพชรกองฟ้าคืนได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเจอซ้ายอีกทีหนึ่งครับยัดเข้าบุกโอ้และนี่ครับมีสองสั้นๆด้วยกันยิ้มให้ชักทีแล้วแข้งขวาครับก่อนจากครับจังหวะนี้นี่เสียหลักลงไปครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาขยับเตะขวาครับเพชรนิพนธ์ขวาอีกทีครับขยับต่อยแข้งซ้ายขึ้นไปครับขวาดีหลุดไปนิดนึงครับเพชรนิพนธ์ขยับทีมเพชรกองฟ้าซ้ายคืนไปครับหมัดต้องหมัดครับเน้นหมัดครับแต่นั้นเพชรนิพนธ์มีข่าววงในเอาครับเสียบแล้วขาไว้พยายามตีคืนลากมาเจอตีอีกแล้วครับเพชรกองฟ้ายกคืนไปความเร็วนะครับความหลากหลายและก็ความถี่อยู่ที่เพชรนิพนธ์ครับแต่ว่าเพชรกองฟ้าก็ได้ลูกละเอียดครับได้ลูกชัดเจนครับไม่รู้ว่าอาวุธแบบไหนจะถูกใจกรรมการนะครับแทงมาแทงคืนแทงขวาครับเพชรนิพนธ์ครับเนี่ยครับมีความทีฮะนี่ครับ3เข่าเพชรกองฟ้าคืนได้1ฮะยัดขวามาขวาโต้ขวามาอีกทีหนึ่งกดแขนครับเพชรกองฟ้าและก็ทำอะไรไม่ได้โอ้เหมือนว่าเกมจะเปิดแล้วก็ลูกขยันครับเตะขวาไปครับเพชรนิพนธ์เสียบเข่าซ้ายครับขาไว้ครับยกขึ้นไปเพชรกองฟ้าตั้งครับศอกสับขวาสับขวาขึ้นมาเหมือนกันครับตีเข่าขวาไปครับเพชรนิพนธ์เอาละครับเนี่ยครับความขยันครับต่อยขวาลำตัวครับเพชรนิพนธ์ออกงานศอกครับโอ้ยเข่ามาคืนเข่ายัดซ้ายคืนครับเพชรกองฟ้ายัดคนหนึ่งยัดเข่าคนหนึ่งงัดศอกครับแล้วก็ต่อยขวาครับแทงขวาครับเพชรนิพนธ์โอ้โหนี่ครับใส่กันไม่หยุดเลยครับตั้งแต่ต้นยกครับยางครับยางไม่พอขวามาครับเกี่ยวแล้วก็มาซ้ายคืนไปพยายามเตะซ้ายตีเข่าขวามาก่อนครับจังหวะล็อกกดลงมาของทางด้านเพชรนิพนธ์แยกครับแยกประสบการณ์ของเพชรนิพนธ์ครับนี่คือประสบการณ์ที่มากกว่าครับฮุกซ้ายครับเตะขวาครับเอาหมัดซ้ายของเพชรกองฟ้าครับแล้วก็มารวบเลยครับพยายามกินแล้วไม่คายแล้วนะครับเพราะว่าเร่งเยอะนะฮะในช่วงต้นยก4
ี่ยครับเตะแล้วยัดไส้ครับช้าไม่ได้แล้วนะครับเกมของเพชรก้องฟ้าโอ้นี่ครับเพชรนิพนธ์แกออกอาวุธแล้วก็ป้องกันตัวเสร็จสับครับเอาครับแต่ยังไม่จบครับทีไปต่อยซ้ายทางด้านเพชรก้องฟ้าเจอดักเข่าอีกแล้วครับแล้วตั้งกำแพงคาไว้เลยครับเสียบแล้วตั้งคาครับของเพชรนิพนธ์เตะขวาครับจิ้งออกก่อนตลอดครับงัดศอกคืนครับเพชรก้องฟ้ายัดขวาขวาละคาอีกแล้วครับแกไม่ตกครับแกไม่ตกเตะขวาครับเนี่ยครับแทงเข่าแทงซ้ายอีกทีหนึ่งแทงซ้ายโต้ครับขาดความกระตือรือร้นอยู่ครับทางด้านของเพชรก้องฟ้าครับโอ้แล้วไปเจอซ้ายแยกออกมาเอาครับแยกมาเตะขวาสกัดเอาไว้ครับถีบซ้ายตีเข่าขวาครับโอ้ชุดนี้ยืนนิ่งไปเลยครับเพชรก้องฟ้าแล้วหมดยกที่เดิมครับเพชรก้องฟ้าเตะขวาดักเอาไว้ครับเพชรนิพนธ์เพชรก้องฟ้าถีบขวานำไปก่อนครับถีบขวานำครับสายตามต้องมานะครับแต่ไปโดนขวาก่อนโอ้นี่ครับชิงออกก่อนตลอดครับทางด้านเพชรนิพนธ์ครับแล้วเกมยังไม่เปลี่ยนครับคือแม้ว่าสถานการณ์จะดูได้เปรียบแต่แกชิงดักออกก่อนครับเพชรนิพนธ์ออกมาตั้งรับบ้างโอ้มาซ้ายครับขอไปถีบนี่ครับเรื่องของกระดูกประสบการณ์ด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับดูฮะชกเป็นด้วยนะครับมั่นใจว่าสิ่งที่ทำมานี่พออกพอใจครับพอเห็นท่าไม่ดีก็รัดเผาเวลาเลยครับเพชรนิพนธ์ครับเนี่ยครับกอดเอาไว้ครับโอ้โดนศอกซ้ายเมื่อสักครู่แหละครับเสียงดังตั๊บนะครับแล้วก็แตกเลยครับนะครับต้องรับคนละ 50,000 บาทเลยลองนึกดูสิว่าวันไหนนะพี่ป๋องนะผมว่าน่าจะเกิดขึ้นในรอบรองเลยรอบรองนะสองคู่เลยมันชัดเจนมากนะครับจะเป็นคู่ไหนเท่านั้นเองใช่ครับแต่บนเวทีครับเอาครับรวบรวมคะแนนครับมาถึงท่านสุดท้ายครับกรรมการปรีชาครับก่อนที่จะหันไปที่นักชกมุมน้ำเงินครับตามภาพตามสายตาครับเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับเดี๋ยว